และเวลฟาร์มขนาดใหญ่9หมื่น Why does it feel so good?นะคะณ Challenger Hall Impact Arena เมืองทองธานีแห่งนี้นะคะซึ่งวันนี้บูธ Rocket Sound กับ Pioneer เนี่ยเราก็ได้นำรถ Demo Car มาจัดแสดงโชว์ทั้งหมด3คันด้วยกันแต่ว่าภายในรถจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอย่างที่บอกกับรถคันนี้นะคะเป็นคอนเซปต์รถซิตี้คาร์โดยทางด้านหน้าเนี่ยเราได้ติดตั้งเพดยูนิตของ Pioneer รุ่น8850นะคะซึ่งเป็นเพดยูนิตรุ่นใหม่ที่เปิดตัวในงาน Motor Show ปี2016ปีนี้เลยนะคะส่วนในเรื่องระบบเสียงเนี่ยทางด้านหน้าเราก็ได้ติดลำโพงของ Prism รุ่น6525เป็นลำโพงแยกชิ้นนะคะโดยส่วนของ Twitter เนี่ยเราได้ทำเสา A ขึ้นมาใหม่เลยเพื่อมิติเสียงในการฟังที่ดียิ่งขึ้นในส่วนของคู่หลังเนี่ยเราได้ติดตั้งเป็นลำโพงของ Prism เช่นเดียวกันรุ่น6522ซึ่งเป็นลำโพงรวมชิ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องซับเนี่ยคันนี้เราได้ติดตั้งไว้หลากหลายรูปแบบเลยคือทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันโดยอย่างแรกเนี่ยสำหรับรถบางรุ่นเนี่ยที่มีข้อจำกัดในด้านของกับพื้นที่การติดตั้งเนี่ยเราก็สามารถติดซับ6นิ้วก็คือเป็นซับที่มีขนาดเล็กที่สุดในตลาดตอนนี้เลยนะคะก็สามารถติดตั้งได้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเบสที่มีความลึกลงไปหน่อยก็สามารถเลือกเป็นซับบ็อกซ์รุ่น8นิ้วได้หรือว่าถ้ารักในเบสที่มีความกระชับเราก็สามารถเลือกเป็นการใช้ซับบ็อกซ์รุ่น6นิ้วคู่หรือว่าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเสียงเบสนะคะก็อาจจะเลือกเล่นเป็นระบบไบแอมก็คือใช้แอม2ตัว1ตัวเป็นแอม4 channel ในการขับลำโพงกลางแหลมหน้าหลังนะคะส่วนอีกตัวนึงเป็นคลาสดีสำหรับขับซับ10นิ้ว2ตัวที่เราได้ตีตู้ไว้ทางด้านหลังด้วยค่ะค่ะสำหรับงานโชว์ในรถคันนี้นะคะเราก็เลือกใช้เป็นไฟ LED สีฟ้าเป็นคอนเซปต์เดียวกันทั้งคันเลยทางด้านนี้เราจะเห็นได้ว่าเราได้ติดตั้งไฟ LED สีฟ้าเป็นไฟเหลือบเอาไว้ด้วยทางภายในรถก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวลำโพงเองเนี่ยเราก็จะใช้ไฟเป็นรูปวงแหวนสีฟ้าเป็นคอนเซปต์เดียวกันไปทั้งคันเลยค่ะโดยระบบของรถคันนี้เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 16,500 บาทเท่านั้นเองค่ะและนี่ก็คือรถอีกคันหนึ่งที่ดิอยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะโดยคันนี้ของเราเนี่ยก็เป็นคอนเซปต์ของรถครอบครัวแล้วก็เราติดตั้งในสไตล์เรียบหรูชุดเครื่องเสียงทั้งหมดเนี่ยเราเลือกใช้เป็นลำโพงและสินค้าจากทางยุโรปทั้งหมดเลยนะคะโดยลำโพงที่เราเลือกใช้ในรถคันนี้เนี่ยเป็นลำโพงไมโครซีรีส์3ประเทศเยอรมันนะคะและแอมป์ที่เราเลือกใช้เนี่ยก็เป็นแอมป์ของ Mosconi แล้วก็เป็นซับของ Guardian ขนาด10นิ้วที่เราติดตั้งซ่อนไว้ในส่วนของทางด้านหลังของรถนะคะโดยเพิ่มความบันเทิงเนี่ยคันนี้เราก็ได้ติดหน้าจอทั้งหมดถึง4ตัวด้วยกันโดยหน้าจอทางด้านหน้าเนี่ยเราเลือกใช้เป็นของ Pioneer รุ่น8850ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่เปิดตัวในปีนี้นะคะเราจะสามารถเชื่อมต่อเอาแอปพลิเคชันต่างๆจากสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถไปแสดงบนหน้าจอของ Pioneer ตัวนี้ได้ด้วยนะคะส่วนในทีวีในตรงกลางเนี่ยที่เราเลือกใช้เป็นทีวีเพดานขนาด15นิ้วเราก็ได้ทำคอนโซลขึ้นมาใหม่ด้วยเพื่อให้ดูเรียบเนียนแล้วก็สวยไปกับตัวรถเดิมนะคะโดยหน้าจอทุกเครื่องเนี่ยเราสามารถแยกการสั่งงานแล้วก็แยกการใช้งานได้ด้วยค่ะทั้ง2คันที่ได้นำมาฝากคุณผู้ชมเป็นตัวอย่างในวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมสนใจก็งาน International Bangkok Motor Show เนี่ยก็มีตั้งแต่วันที่23มีนาถึงวันที่3เมษายนนะคะก็สามารถเข้ามาทดลองฟังที่งานได้แต่หากถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกก็สามารถเข้าไปฟังที่บริษัท Rocket Sound สำนักงานใหญ่ได้ด้วยเช่นกันเราก็จะมีรถ Demo Car มากกว่า15คันจอดเรียงกันอยู่ให้คุณผู้ชมเนี่ยไปสามารถทดสอบฟังกันได้ค่ะ
ทุกอย่างทำไมมันดูเล็กไปหมดที่แป้งคือไอ้ที่วางอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่าบอกว่านี่คือทั้งระบบแล้วทั้งเกาะมีอยู่แค่นี้เหรอคะใช่ครับไม่ใช่ระบบเดียวด้วยครับในกองเนี่ยติดตั้งได้หลายระบบฮะของมีอยู่แค่นี้นะคะอันนี้ที่บอกก็คือคำว่า innovation ที่เฮียบอกตัวที่เรานำมาไว้โชว์ตรงด้านหน้าเนี่ยนะครับก็ล้วนแต่เป็นproduct ที่ได้รางวัล นะครับทั้งสิ้นเลยนะครับมีอะไรบ้างคะทำไมทุกอย่างดูเล็กลำโพงก็เล็กนี่อันนี้ดีกว่าอันนี้คือออันนี้คืออะไรพาสซีฟกล่องพาสซีฟกล่องพาสซีฟตัวนี้จริงๆแล้วก็คือเป็น power amp นะครับอ่ะเดี๋ยวนะคะแอมป์ที่ใหญ่ใหญ่เนี่ยใช่ครับเป็นแอมป์ที่ให้กำลังขับได้ถึง80วัตต์คูณ2ชาแนลครับ80วัตต์คูณ2ชาแนลคิดง่ายๆก็คือขับลำโพงได้1คู่ได้1คู่หรือไม่ก็ซับ1ดอกสามารถขับได้ซับ1ดอกขับได้เลยเพราะว่าตัวนี้สามารถบลิดนะฮะบลิดเป็นโมโนเนี่ยขับได้ถึง200วัตต์ RMS นะครับทำไมเดี๋ยวนี้มันอะไรมันก็เล็กๆลงอันนี้คือรุ่นอะไรคะ Moscone Moscone รุ่น Pico นะครับคือเนื่องจากว่าตอนปัจจุบันเนี่ยพวกรถยุโรปนะครับหรือว่ารถซุปเปอร์คาร์หรือรถหลายๆประเภทที่เนื้อที่ติดตั้งน้อยนะครับตอนนี้ลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยจะไม่ชอบนะครับก็ชอบอะไรที่มันติดแล้วก็คือแนบเนียนไปกับตัวรถหรือว่ามองไม่เห็นเลยเพราะนั้นขึ้นไงใช่เพราะนั้นสินค้าเหล่านี้เนี่ยก็ทำมาตอบโจทย์นะครับคือการติดตั้งเนี่ยจะง่ายดายมากนะครับเพราะว่ามันเล็กมากคิดดูว่าแอมป์ละตัวแค่นี้นะครับระบบเสียงเนี่ยปกติแล้วติดแอมป์3ตัวเนี่ยมันจะเต็มท้ายเลยอย่างที่เราเห็นใช่แต่ตัวนี้3ตัวนะครับมันแค่ประมาณครึ่งกว่าเองนะครับแล้วก็โซนไว้หน้าเกะได้มั้ยได้ครับใต้เกะหรือว่าในแผงคอนโซลหรือว่าในบริเวณกาบข้างบริเวณในฝากระโปรงท้ายนะครับสามารถทำได้หมดก่อนหน้านี้เราเคยพูดกันว่าเราซ่อนใต้เบาะก็ว่าเล็กแล้วปัจจุบันเราซ่อนใต้เก๊กอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันจะดีสู้ใหญ่ๆได้หรอคะคือในเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยต้องบอกว่าหายห่วงเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาผลิตออกมานะครับแล้วก็ได้นำออกไปงานโชว์ปรากฏว่าทั้งในยุโรปเองนะครับรางวัลเอซ่าอวอร์ดนะครับถือว่าเป็นสถาบันเครื่องเสียงที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกนะครับเพราะว่าใช้นิตยสารหลายสิบฉบับในการทดสอบแล้วก็โหวตให้เขาเนี่ยเป็นแอมยอดเยี่ยมของปี2016ในงานอีซ่าอวอร์ดของยุโรปได้รางวัลนะด้วยใช่อันนี้คือในยุโรปนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยในงาน CES Show ที่สหรัฐอเมริกานะครับแอมตัวนี้ก็ได้รางวัล Innovation Award เป็น Power Amp ยอดเยี่ยมอีกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องคุณภาพแล้วการดีไซน์เนี่ยคือมันตอกย้ำหนึ่งสองสถาบันชั้นนำของโลกนะครับคือได้รางวัลอันดับหนึ่งทั้งคู่ตีแล้วว่าดีไม่ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพเสียงนั้นมันไม่ดีหรือว่าการออกแบบไม่ได้มาตรฐานหรือว่าไม่ได้คุณภาพเนี่ยคงไม่สามารถคว้ารางวัลระดับโลกมาครองได้ถึงสองรางวัลนะครับโอ้คุณผู้ชมขาแล้วอะไรสาระนี้ล่ะคะนี่คืออะไรเอาตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น power amp เช่นกันนะครับอยู่ในตระกูล D2 นะครับเทียบไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดใหญ่ขึ้นมานิดนึงความพิเศษของตัวนี้2 channel ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เป็น4 channel โอ้โห4 channel นะจ๊ะไม่ใช่4 channel ธรรมดานะครับเป็น4 channel เนี่ยที่สามารถใช้2 channel ไปขับกลางแหลมแล้วก็2 channel ไปขับซับแล้วข้อดีข้อหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เองนะครับมีวงจร DSP คือ Digital Processor ในตัวโอ้โหปรับแต่งได้เลยในนี้ใช่ระดับแข่งขันเลยนะครับปกติเนี่ยเราซื้อโปรเซสเซอร์ตัวหนึ่งก็ต้องไปต่อนะครับเชื่อมต่อเข้าแอมป์2เครื่องแต่ทั้งหมดเนี่ยแอมป์2เครื่องกับโปรเซสเซอร์1ตัวเนี่ยซ่อนอยู่ในตัวเดียวนะครับทวินวันอะรวมกันรวมทุกสิ่งอย่างเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเทคโนโลยีในการออกแบบเนี่ยมันก้าวไปไกลจริงๆนะครับก้าวไปไกลเกินไปแล้วค่ะตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยในยุโรปนะครับแล้วก็ในเอเชียหลายๆประเทศนะครับขายดีมากเพราะว่าลูกค้าให้ความสนใจ1คือเล็ก2คุณภาพเสียงเป็นที่ยอมรับได้รางวัลมาหลากหลายรางวัลนะครับในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของราคาก็ไม่สูงด้วยนะครับการติดตั้งง่ายจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของดิจิตอลแอมที่มีขนาดเล็กคือการกินไฟคือน้อยนะครับต้องขอบคุณเทคโนโลยีของวงการเครื่องเสียงรถยนต์ที่ทำให้เราได้ใช้ของดีในราคาถูกลงและที่สำคัญครับทุกอย่างเล็กลงอ่ะเล็กลงจนเราง่ายขึ้นคือหลายคนจะคิดว่าเครื่องเสียงรถยนต์เข้าถึงยากหรือเป็นเรื่องของการเปลืองพื้นที่หรืออะไรก็แล้วแต่ คุณคิดว่าแอมตัวเท่านี้เนี่ยติดสักกี่ชั่วโมงจะเสร็จแป๊บเดียวไม่ต้องพีโนดละติดตั้งที่ร้านง่ายนะครับผมถึงว่านำหลังจากเรานำตัวนี้เข้ามาในเสนอในตลาดเนี่ยปรากฏว่าได้รับความสนใจจากลูกค้าในกลุ่มที่แบบไฮเอนด์ที่เป็นรถยุโรปนะครับหรือว่ารถที่ไม่มีพื้นที่ต่างๆที่แบบว่าไม่อยากติดตั้งเนี่ยหลังจากที่เขาเห็นแอมตัวนี้ตอบโจทย์เขาได้เนี่ย
ลูกค้าก็กล้าเล่นขึ้นมาติดตั้งกันนะฮะใจง่ายขึ้นด้วยใช่มันทำให้เขาได้รับคุณภาพเสียงที่ดีที่ไพเราะโดยที่ว่ารถเขายังอยู่ที่สภาพเดิมๆแต่ตัวนี้คือสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับขยับมาหน่อยนี่กับนี่นี่กับนี่ตัวนี้เนี่ยเป็น D2 เหมือนกันนะครับจะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยภาคขยาย6 channel คือเล่นระบบไตแอมได้เลยในตัวเดียวเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปขับทวิสเตอร์แล้วก็เสียงกลาง1คู่ซับวูฟเฟอร์1คู่โอ้โหได้ครบระบบเลยได้ครบระบบโดยพื้นที่แอมเล็กๆเป็นตัวเดียวตัวเดียวจบนะครับถ้าเมื่อก่อนเราต้องใช้แอมกี่ตัว3เครื่อง3เครื่องกับเครื่องบิ๊กๆทั้งนั้นด้วยกับโปรเซสเซอร์1ตัวนะครับแอม3โปรเซสเซอร์1แต่ทุกอย่างรวมอยู่ในนี้รวมอยู่ในนี้นะครับมีทั้งโปรเซสเซอร์แล้วก็ภาคขยาย6 channel นะครับเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการเครื่องเสียงนะฮะตัวนี้นะครับจริงๆเลยเล็กมากนะครับนี่กับนี่นะคะเนี่ยสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นอัปเกรดนะครับเพราะโดยปกติรถ BMW เนี่ยพื้นที่ในการติดตั้งโดยเฉพาะ BMW หรือว่า Mini Cooper เนี่ยพื้นที่ของรถเนี่ยมันเป็น4นิ้วแล้วก็เป็นทวิสเตอร์เพราะนั้นลูกค้าต้องการเสียงที่ดีเนี่ยเวลาใส่ก็ต้องเรามองโดยส่วนใหญ่มาตรฐานในท้องตลาดจะเป็น6นิ้วนะครับนะฮะเพราะนั้นการใส่เนี่ยก็ต้องไปดัดแปลงประตูนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันอัปเกรดก็คือสามารถเอาไปติดตั้งที่ในช่องเดิมๆได้เลยเป็นระบบปลั๊กแอนด์เพย์สังเกตพวกปลั๊กการใช้งานทุกอย่างเนี่ยเป็นระบบปลั๊กเสียบนะครับซึ่งปลั๊กตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปต่อเชื่อมกับระบบของในรถได้เลยโดยไม่ต้องดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับคือถ้าคุณมองถ้าช่างมองก็รู้เลยว่าเป็นเหมือนของเดิมๆในรถใช่ใช่ง่ายๆคือแค่ถอดเสียบถอดของเดิมใช่เดินสายจบครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเยอรมันนะครับเป็นยี่ห้อ Gladen Audio นะครับซึ่งเขาเล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ก็เลยได้ออกแบบลำโพงมาตอบสนองกลุ่มลูกค้านี้ใช่ครับตัวนี้เป็นซับวูฟเฟอร์นะครับฮะเนี่ยคือซับวูฟเฟอร์นะครับอันนี้สัก6นิ้วได้ไหมคะเฮียเป็น8นิ้วใช่ครับ8นิ้วแล้วแอบบางด้วยบางมากเบาด้วยบางและเบาคือตัวแม่เหล็กของเขาเนี่ยเขาเรียกแม่เหล็กนิโอไดเมียมนะครับซึ่งแม่เหล็กเขาเล็กมากแต่ว่าในเรื่องของความแรงของเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยมันสามารถให้เส้นแรงแม่เหล็กที่มีประสิทธิภาพกว่าแม่เหล็กธรรมดาเป็น10เท่าเลยถ้าพูดภาษาบ้านๆคุณผู้ชมขาคือใช้ของดีขนาดก็เลยเล็กลงปกติแม่เหล็กนิโอไดเมียมเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงก็จะใช้เฉพาะทวิสเตอร์นะครับแต่ตัวนี้มาใช้กับซับวูฟเฟอร์แล้วก็เสียงกลางด้วยซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นใช่แล้วอันนี้คือเอาไปติดตั้งในแผงประตูก็ได้ไหมได้ครับความกว้างเขาไม่น่าจะชนกระจกมิดเบรดดีเลยครับมิดเบรดดีเลยมีลูกค้าบางท่านเหมือนกันถึงออกแบบมาสำหรับรถยุโรปหรือ BMW นะครับแต่บางท่านก็ไปดัดแปลงใช้กับรถโดยการที่ว่าเอาตัวนี้ไปไว้ที่ประตูเป็นมิดเบรดซึ่ง8นิ้วเนี่ยมันบางใส่ประตูได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็อิมแพคต่างๆเนี่ย8นิ้วให้ความกระชับมากกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของกลางแหลมก็ไปติดที่เสา A ได้นี่ไงนี่ไงก็สามารถเอาไปอัปเกรดได้ตรงนั้นนะครับกลายเป็นว่าอันนี้ไม่อยู่เสา Aอันนี้ไปอยู่ข้างๆได้เลยโอ้โหแล้วก็ได้เสียงแบบว่าครบถ้วนกระบวนความแน่นอนคุณถามจริงว่าแพงไหมคือพอเป็นเทคโนโลยีอะไรล้ำๆขนาดนี้ในหัวหนูเนี่ยมันต้องมีเงินเป็นแสนแล้วใช่คือหนูถามจริงเอาแค่ปีโก้ก่อนครับหนูเตรียมจะขอกลับบ้านแล้วเนี่ยทั้งชุดเนี้ยตัวนี้นะครับราคาพร้อมติดตั้งอยู่ที่ 12,800 บาทนะครับ 12,000 ใช่ครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆถ้าคุณไปซื้อแอมสมัยก่อนครับตัวหนึ่งก็ต้องมี 8,000 ดีๆก็ต้องเป็นหมื่นครับตัวนี้คือเป็นแอมของอิตาลีด้วยนะครับเป็นแอมของประเทศอิตาลีครับบ้านเลยคือแบบว่ารู้สึกว่าจะต้องแบบไฮเอนด์ไงแสนอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าแบบขนาดด้วยใส่ทั้งระบบเนี่ย power amp 3เครื่องนะครับกลางแหลมเอาเป็นว่าไมโครพรีซิชันแล้วกันนะครับสองคู่พร้อมซับวูฟเฟอร์1ดอกนะครับขนาด10นิ้วตีตู้เสร็จเนี่ยเราสามารถจัดงบได้ไม่เกินแสนบาทนะครับแต่ว่าได้สินค้าระดับไฮเอนด์ไปฟังในรถได้ทุกชิ้นเลยนะครับคือถ้าเมื่อก่อนคุณต้องมีเงินอย่างน้อย 400,000 ได้ไหมก็ท่านเป็นระดับลำโพงระดับไมโครแล้วแอมระดับกำลังที่ว่ามีรายละเอียดเสียงแบบนี้ก็ได้ดีประมาณนี้เลยใช่ครับผมว่าก็มี 200,000 นะฮะ 200,000 ขึ้นครับคุณผู้ชมก็คิดดูแล้วกันว่าวันนี้เทคโนโลยีทำให้คุณเข้าถึงโลกของเครื่องเสียงได้ง่ายและถูกขนาดไหนใช่อันนี้คือตัวแม่คุณผู้ชมคะอยากจะมาช็อปตัวแม่ก็อย่าลืมมาบูล็อกเอสซาวด์เลยจ้ะที่สำคัญคือหนูเห็นตู้ซาวด์เทสเกือบ20ตู้ได้ไหมคะในนี้ก็ทั้งหมดรวมๆ20ตู้นะฮะก็จะเป็นตู้ซาวด์เทสของทางล็อกเอสซาวด์แล้วก็ของทางไพโอเนียนะครับก็
ร่วมกันนะครับนำมาโชว์นะครับก็มีซิสเต็มในหลากหลายระดับราคาก็มาวางเรียงรายอยู่รอบๆบูธเรานะครับครับผมสามารถมาเลือกได้เลยมีทั้งหลากหลายโปรโมชั่นเลยว่างั้นแล้วอีกอันนึงที่หนูเห็นไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆอะไรดื้อหนูไม่เคยรถแบบว่าดีเจอัตโนมัติตรงนั้นใช่ใช่มันเป็นนิวดีเจคันใหม่นะครับซึ่งเป็นของไพโอเนียร์ทำมาเป็นวันแบรนด์เลยค่ะใช่ครับเป็นวันแบรนด์เลยเดี๋ยวเราขยับไปดูกันไหมคะคุณผู้ชมว่าเขาเป็นรถดีเจแบบไหนที่มาโชว์อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันไปชมค่ะครับ